าพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับมีเรื่องสงสัยแล้วฮะนอกจากเวย์โปรตีนที่จะใช้ชงกับน้ำชงกับนมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำวิธีอื่นได้ไหมครับก็ที่บ่อยๆก็จะเอามาทำเป็นเหมือนพวกเครื่องดื่มนะคะเป็นสมูทตี้อาจจะผสมใช่ผสมผลไม้ลงไปนิดหน่อยนะคะหรือแม้กระทั่งจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำเบเกอรี่ทำขนมก็ได้ค่ะนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มีเมนูเวย์โปรตีนมาแนะนำให้เป็นทางเลือกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือ Energy Ball ส่วนผสมก็มีลูกเกดข้าวโอ๊ตเวย์โปรตีนน้ำผึ้งเนยถั่วซินนามอนนมอัลมอนด์และเมล็ดเจียครับสำหรับวิธีทำนั้นก็ง่ายมากครับแค่เอาส่วนผสมทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำมาปั้นเป็นลูกบอลก้อนกลมๆสามารถรับประทานได้ทันทีหรือจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าผมไม่อยากกินเวย์อะแล้วก็หรือบางคนทุนทรัพย์ไม่พอเหมือนเดือนนี้ของผมซื้อไม่ไหวฮะมีอะไรทดแทนได้บ้างไหมครับก็สมัยก่อนจริงเราก็ยังไม่ได้ใช้เวกันเยอะนะคะก็นักกีฬาเพาะกายสมัยก่อนนี่ใช้อะไรใช้เป็นพวกเนื้อไก่อ๋ออกไก่หลักการง่ายๆก็คือใช้โปรตีนที่มีไขมันต่ำก็จะเป็นไก่อกไก่นะคะแล้วก็เอามาปั่นเลยนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนนมไก่เนี้ยค่ะดื่มอีกอันนึงก็จะเป็นพวกไข่ขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วไข่ขาวถ้าจะเอาไข่ขาวอย่างเดียวเนี้ยฟองนึงก็ประมาณ4 กรัมจะเอากี่กรัมก็คูณกันเข้าไปแต่ว่ายังไงก็ตามพวกเราต้องการแค่สุขภาพดีเนาะรูปร่างดีไม่ได้ต้องการจะไปเป็นนักเพาะกายใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้กินให้ครบถ้วนเหมือนที่บอกกินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้เพียงพอนะคะที่สำคัญก็พักผ่อนด้วยนะคะได้เลยครับนับแต่นี้เป็นต้นไปผมจะเอาจริงแล้วครับพี่แม่คุณหมอดีเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหมิสันออกกำลังกายแต่พอดีทานอาหารที่เหมาะสมเพียงเท่านี้เราก็สามารถมีหุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มได้แล้วล่ะครับ